ครับผมกะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนเช้าครับมื้อนี้ผมกับพามากู้เบ็ดคือเก่าครับพี่น้องครับมองไส้ก็อยู่ข้างหลังผมนี่ครับเมื่อวานนี่ก็ได้มาใส่เป็นเยื่อใส่เดือนครับเยื่อใส่เดือนแล้วก็เมื่อคืนนี่ก็ย้ำไปรอบนึงครับก็ลงคลิปให้เบิ่งอยู่ครับอันนี้ก็เป็นคลิปต่อจากเมื่อคืนนี่ครับเมื่อคืนนี่ก็ได้ไปได้ปลาไป 6-7 ตัวครับเช้านี้เขาก็มาลุ้นน้ำกันนี่ครับสิได้จากตัวบ่ครับพี่น้องครับเป็นเยื่อใส่เดือนครับมันปลาน้อยก็เล่นหลายอยู่ครับเป็นอีกุ้งเล่นเยื่อนี่ครับผมเยื่อก็ได้มาบ่หลายย้ำรอบเดียวครับเอ้าเช้านี้เขาก็ไปลุ้นน้ำกันครับพี่น้องครับไปพร้อมกันเลยครับไปครับนี่ครับเบื้องนี้ครับจอดรถม้าหลังแรกก็เป็นแท็กซี่ครับสงสัยปลาเอียนครับเมื่อคืนนี้ก็ได้เอียนไปตัวนึงครับตัวใหญ่เลยครับลากเขาหูเลยครับโอ้บ่อยู่แล้วครับนี่ครับธรรมะซากับบ่ได้ครับโอ้เอียนหลายครับน้องนี่ก็บ่ถือครับโอ้กินแต่เหยื่อครับพี่น้องครับคือบ่น้อเซานี่บดดินบดท่วงเลยครับกินแต่เยื่อครับนี่ก็บ่ถือครับโอ้ยบ่ถือก็ซะเลยครับน้องครับเช้านี้เงียบหลายครับไปทั้งใดเบิดครับพี่น้องครับเงียบเงียบ
ผู้ใดมักวิธีชาวบ้านก็กดติดตามได้ครับบางมือก็มันครับบางมือก็บ่มันอีหยังเออมีป่าอยู่ปลาดุกน้อยครับพี่น้องครับตัวแรกแหกมันโอ้ก็ได้ตื่มกันครับคืนนี้ครับตัวพอได้อยู่ครับโอ้ปลดปลาก่อนครับพี่น้องครับโอ้เป็ดโก่งอีกแล้วครับอยู่บ่ครับบ่อยู่จากโตฟังพูนได้ปลาดุกตัวเดียวครับพี่น้องครับโอ้โหมื้อนี้เสาร์นี้บ่คือปานใดครับเอ้าเอาไปลุ้นกันต่อครับเพื่อได้เพื่อมันครับพี่น้องครับการหาอยู่หากินก็จังซี่แล้วครับมีได้มีบ่ได้ครับบางมื้อก็ได้หลายบางมื้อก็ได้น้อยนี่มันอาจสิหนาวได้ครับปลาค่อยกินเบ็ดครับบ่ดึงให้เลยครับพี่น้องครับดินเลยครับโอ้ลองครับหลักพี่ถึกปลาครับปลายังครับดึงแบบนี้สงสัยเป็นปลาดุกครับพี่น้องโอ้ปลาดุกอีหลีครับแต่ตัวใหญ่อยู่ครับโอ้โอ้ปลาดุกใหญ่โอ้ยโอ้ยอย่าดิ้นอย่าดิ้นโอ้ดิ้นบ่เซาแหละหนิงก่อนหนิงก่อนเออได้อยู่กับพี่น้องครับ สองตัวนี้ก็ลาบได้แล้วครับตัวนี้ขออนุญาตปลดปลาก่อนครับโอ้ตะเวนขึ้นแล้วครับพี่น้องครับบรรยากาศตอนเช้าๆครับทีนี้ได้สองตัวแล้วครับโอ้
กินแต่เหยื่อแท้ครับเป็ดหายโอ้เอียนดึงนี้แล้วครับบูจูเย็นไหลเถอะครับอยู่บูจูครับพี่น้องครับใส่ที่ได้ใส่บั่งลั่นแล้วครับสีต้มก็เบิดแล้วครับเบ็ดพูดถือครับบุคคลมันปันได้ครับพี่น้องครับได้2ตัวครับครับก็เพียงพอสำหรับครอบครัวหน่อยๆครับมือหนึ่งได้อยู่ครับลาบก็ได้ครับต้มไปแกงก็ได้ครับผมขอบคุณมีอย่างไรครับมื้อนี้พามายามเบ็ดครับเบิ่งบรรยากาศตอนเช้าครับผู้ใดมักวิถีชาวบ้านก็กดติดตามให้เด้อครับสำหรับมื้อนี้ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอสวัสดีครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ